ตอนนี้คนในลุ่มน้ำภาคอีสานอึดอยู่อึดกินค่ะคุณผู้ชมค่ะหาอยู่หากินยากนะคะเมื่อเขื่อนกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีคนลุ่มน้ำในภาคอีสานและยังแถมมีวาทกรรมความแห้งแล้งในภาคอีสานมักถูกอ้างถูกพูดถึงเพื่อดำเนินโครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่ค่ะนอกจากจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการขนาดใหญ่เหล่านั้นนะคะวันนี้หลายๆชุมชนท้องถิ่นและธรรมชาติที่พูดไม่ได้ต้องแบกรับผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะดังนั้นบ่ายนี้จะเป็นอีกวันที่เราจะคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะคุยกันกับตัวแทนลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลเป็นคนที่ทำงานคลุกคลีกับชาวบ้านค่ะท่านแรกพี่เนศศิริศักดิ์สะดวกนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่างและอีกหนึ่งท่านค่ะพี่ปราณีมคณันเจ้าหน้าที่โครงการธรรมมูลสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะขอเริ่มที่พี่เนตรก่อนนะคะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวของตัวแทนชาวบ้านลุ่มน้ำชีถ้าจำกันได้คุณผู้ชมค่ะช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชาวบ้านขึ้นมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาทวงถามว่าเมื่อไหร่จะเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเขื่อนและโครงการขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำชีพี่เนตรคะตอนนี้ความคืบหน้าการเยียวยาไปถึงไหนแล้วคะหลังจากที่พี่น้องขึ้นไปชุมนุมที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ดเขื่อนยโสธรพนมไพรและเขื่อนทับน้อยในลุ่มน้ำชีนะครับซึ่งพี่น้องที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีอยู่2จังหวัดที่เรียกร้องอยู่ณปัจจุบันก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหาณปัจจุบันเองนะหลังจากมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาขึ้นมา4ชุดนะครับซึ่งประกอบไปด้วย1เนี่ยอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ดเขื่อนยโสธรพนมไพรเนี่ยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอนุกรรมการที่2ก็คืออนุกรรมการแก้ไขปัญหาจังหวัดยโสธรนะครับอนุที่3ก็คือเขาเรียกว่าอนุศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและอนุที่4เขาเรียกว่าอนุวางหลักเกณฑ์ในการเยียวยาซึ่งทั้ง4อนุเนี่ยได้มีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ในกระบวนการในการเรียกร้องของพี่น้องก็คืออยากให้มีการประชุมเพื่อนำไปสู่ความชัดเจนในการที่จะเยียวยาให้กับพี่น้องซึ่งพี่น้องนี่เรียกร้องมา14ปีแล้วนะครับพี่น้องลุ่มน้ำชีเนี่ยเรียกร้องมา14ปีนะครับซึ่งกระบวนการทั้ง14ปีเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ากลไกในการแก้ไขปัญหาเนี่ยรัฐจะทำให้เลยพี่น้องจะต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ตลอดรัฐถึงจะดำเนินการนะครับอย่างเช่นล่าสุดเองเนี่ยนะครับหลังจากที่พี่น้องเรียกร้องว่าจะต้องมีการเยียวยาแล้วนำมาสู่ในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะครับณปัจจุบันเองเนี่ยก็คือในระดับของอนุกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยทั้ง2จังหวัดคือร้อยเอ็ดและยโสธรก็คือเป็นการรับรองรายชื่อแต่ยังไม่เอกสารสิทธิ์ของชาวบ้านซึ่งณปัจจุบันเนี่ยขั้นตอนเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการแต่งตั้งคณะทำงานคำนวณพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนะครับร้อยเอ็ดเขื่อนยโสธรพนมไพรและเขื่อนท่าน้อยทั้ง2จังหวัดนะครับคือจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะพี่เนตรคะตรงนั้นที่ได้รับผลกระทบพื้นที่ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย 12,000 นะครับที่เรียกร้องนะครับเข้าไปเนี่ย 12,000 กว่าไร่ส่วนจังหวัดยโสธรเนี่ยมีประมาณ 8,000 กว่าไร่นะครับอันนี้คือในรอบแรกนะครับที่เรียกร้องณปัจจุบันคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนจำนวนรายบุคคลก็คือของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ย759รายส่วนจังหวัดยโสธรเนี่ย469รายครับผมเรียกว่าเหมือนจะมีความคืบหน้าแต่เป็นไปอย่างช้าๆ14ปีก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนนะคะนี่เป็นสถานการณ์ของชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำชีไปฟังในลุ่มน้ำมูลกันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ปราณีคะลุ่มน้ำชีเขาสู้มา14ปีลุ่มน้ำมูลเรา3ทศวรรษ30ปีเขื่อนหัวนาราศีสไลการยาววันนี้เป็นยังไงคะ30ปีของการเคลื่อนไหวผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนะคะในลุ่มน้ำมูลตอนกลางมี2เขื่อนคือเขื่อนราศีสไลด์และเขื่อนหัวนานะคะ30ปีเนี่ยถือว่าเขื่อนราศีสไลด์ยังจ่ายค่าชดเชยไม่แล้วเสร็จนะคะทั้งหมดมีการจ่ายค่าชดเชยมาแล้ว12ครั้ง 2,000 กว่าล้านในขณะที่สร้างเขื่อนเพียง871ล้านแล้วก็พื้นที่ที่จะได้รับน้ำจากโครงการเขื่อนราศีสไลด์เนี่ยเพียงแค่ 39,000 ไร่ซึ่งในความเป็นจริงตอนนี้การนำน้ำจากเขื่อนไปใช้ยังได้ไม่ถึง 10,000 ไร่แต่ในขณะเดียวกันน้ำท่วมพื้นที่ทางไปแสนกว่าไร่อันนี้เฉพาะเขื่อนราศีสไลนะคะส่วนเขื่อนหัวนาเนี่ยสู้มา30ปีเช่นกันแต่การเกาะเกี่ยวเคลื่อนไหวของพี่น้องจริงๆเนี่ยมา25ปีของเขื่อนหัวนา
ที่ถัดลงไปทางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เป็นเขื่อนอีกตัวนึงที่14บานประตูตอนนี้เริ่มมีการจ่ายค่าชดเชยมาแล้ว2รอบนะคะให้กับพี่น้องที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยซึ่งจริงๆแล้วทั้ง2เขื่อนเนี่ยภาษีสลายจ่ายค่าชดเชยรอบแรกใช้เวลา5ปีในการที่จะเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็ให้รัฐยอมรับสิทธิ์แบบนี้สิทธิ์ในการทำมาหากินในพื้นที่บุงทามเนี่ยแล้วจ่ายค่าชดเชยใช้เวลา5ปีในรอบแรกและตอนนี้ใช้เวลาตั้งแต่ปี40ถึงปี65อีก25ปียังจ่ายไม่แล้วเสร็จนะคะอันนี้ก็ยังจ่ายไปเรื่อยๆตอนนี้มูลค่าการจ่ายค่าชดเชยอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าล้านค่ะแล้วก็ครม.อันนี้ที่เราคุยกันอันนี้ที่เราคุยกันน่ะเฉพาะค่าชดเชยเรื่องที่ดินนะแผนฟื้นฟูมีหรือยังคะมาถึงหรือยังคะสิ่งที่พี่น้องเสนอก็คือตอนนี้เขื่อนนะรัฐคนอื่นเนี่ยมองว่ามันท่วมแค่ที่ดินทำกินแต่จริงๆผลกระทบจากการสร้างเขื่อนมันไม่ใช่เฉพาะการท่วมที่ดินทำกินแต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบนิเวศซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากถือว่าเป็นฐานทรัพยากรที่มีต้นทุนเป็นศูนย์ในการดำรงชีพของคนลุ่มน้ำฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เรามองว่ารัฐควรที่จะชดเชยเยียวยาทำการฟื้นฟูเนาะพี่น้องเขื่อนราศีสไลด์เสนออยู่3เรื่อง1เรื่องประเด็นเรื่องค่าชดเชยอันนี้ทำไปเรื่องที่2คือการฟื้นฟูเยียวยาวิถีฟื้นฟูวิถีชีวิตและชุมชนของผู้ได้รับผลกระทบรัฐจะต้องทำให้วิถีชีวิตของเขาดีขึ้นหรือเท่าเดิมให้ได้เมื่อมันเกิดผลกระทบแล้วรัฐต้องฟื้นฟูแต่ตอนนี้มันผ่านมาแล้วกี่ปีตั้งแต่ปี35ที่คุณก่อสร้างเขื่อนจนถึงณวันนี้กรมชลประทานไม่ได้มีมาตรการในการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบเลยนั่นหมายถึงว่ากรมชลประทานกำลังละเลยนะละเลยพรบสิ่งแวดล้อมว่าด้วยมาตรการลดและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนอันนี้คุณไม่ทำแล้ววิถีชีวิตของผู้คนตั้ง 20-30 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ไหนฉะนั้นพี่น้องเขื่อนราศีสลายจึงเสนอให้รัฐดำเนินการฟื้นฟูวิถีชีวิตและชุมชนอันที่สองข้อเรียกร้องที่สามนะเป็นเรื่องใหญ่คิดว่าวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปการสูญเสียรายได้จากการหาอยู่หากินในพื้นที่บุงทามเนี่ยรัฐจะต้องคิดว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิทธิของเขาในการหาอยู่หากินตามประเพณีวัฒนธรรมรัฐจะต้องคิดแล้วก็มีมาตรการในการเยียวยาซึ่งทั้งหมดคือต้นทุนของการสร้างเขื่อนนะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้คือต้นทุนของการสร้างเขื่อนค่ะค่ะปิดท้ายด้วยเวลาจำกัดต้องให้ทางพี่เนตรนะคะพี่เนตรคะทั้งหมดนี้เสียงของชาวบ้านเสียงไหนที่รัฐควรจะได้ยินและบทเรียนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงชีมูลมันกำลังบอกอะไรสังคมไทยคะผมมองว่าในประเด็นเรื่องของแผนพัฒนาการจัดการน้ำขนาดใหญ่ภายใต้โครงการของชีมูลเดิมเองเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนการจัดการน้ำที่ทั้งลุ่มน้ำชีและน้ำมูลนะครับผมคิดว่ารัฐเองเนี่ยต้องกลับมาทบทวนบทเรียนอย่างเช่นหนึ่งวิธีคิดในเรื่องการจัดการน้ำอันนี้ต้องกลับมาดูวิถีชีวิตต้องกลับมาดูระบบนิเวศต้องกลับมาดูความซับซ้อนของนิเวศที่อยู่แต่ละลุ่มน้ำที่พี่น้องได้เข้าไปอยู่ได้เข้าไปมีวิถีชีวิตในการหาอยู่หากินนะครับในลุ่มน้ำนั้นสองก็คือว่าควรจะทบทวนในเรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับการจัดการน้ำขนาดใหญ่ที่นับจบันเองเนี่ยนอกเหนือจากโขงชีมูลแล้วจะมีโขงเลยชีมูลที่รัฐกำลังจะผลักดันอยู่ซึ่งเรามองว่าบทเรียนเดิมที่ผ่านมาภายใต้โครงการของชีมูลเดิมเองเนี่ยทั้งพี่น้องลุ่มน้ำมูลราศีสลายหัวนาทั้งพี่น้องน้ำชีเองเนี่ยตอนล่างนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเนี่ยก็ยังแก้ไขยังไม่เสร็จเลยแต่รัฐเนี่ยพยายามจะเดินหน้าโครงการใหม่เข้ามาเนี่ยฉะนั้นคือมันสะท้อนให้เห็นว่าวิธีคิดและการดำเนินนโยบายเนี่ยคือรัฐเนี่ยไม่ได้เข้าใจนิเวศของลุ่มน้ำอีสานจริงๆแต่รัฐนะครับเข้าใจในเชิงของว่าการแสวงหาผลประโยชน์นะครับภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ฉะนั้นแล้วนะครับตรงนี้เองเนี่ยล่าสุดเองเนี่ยทางเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขงในอีสานเองเนี่ยจะมีการจัดงานนะครับ3ทศวรรษนะครับเพื่อวิพากษ์บทเรียนการจัดการน้ำขนาดใหญ่โดยเฉพาะโครงการของชีมูลเดิมนะครับที่เกิดขึ้นเราจะจัดในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนี้นะครับแล้วก็จะมีเชิญนักการเมืองหลากหลายพรรคนะครับมาร่วมรับฟังด้วยแล้วก็มีตัวแทนลุ่มน้ำต่างๆขึ้นมาวิพากษ์นะครับการจัดการน้ำแล้วก็มีนักวิชาการนะครับเข้ามาร่วมให้ความเห็นด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะ
อธิบายครับค่ะดังนั้นชวนคุณผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นค่ะ3ทศวรรษโขงชีมูลนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่ปราณีแล้วก็พี่เนธที่ร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะคะสวัสดีครับชัดเจนค่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้ยังมีหลายเสียงจากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงชีมูลที่ยังไม่ถูกได้ยินนะคะอยากให้โครงการใหม่เกิดขึ้นโดยที่ผลกระทบยังถูกทิ้งไว้ข้างหลังและธรรมชาติรวมถึงชุมชนต้องแบกรับค่ะทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายสัปดาห์นี้พฤหัสศุกร์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ